มาชายทะเลช่ำนี่ครับทะเลนี่น้ำแห้งครับยังขึ้นห่างชายฝั่งนะครับและนี่บริเวณที่นั่งพักนี่ครับเป็นที่นั่งเราก็นั่งตรงนี้ครับเตียงนี้เลยตัวละ30 บาท4 คนก็120 บาทนะครับลงจากรถมาแล้วมาเจอเตียงผ้าใบผ้าน้อยนะครับหน้าโรงแรมโกลเด้นบีชคุณชายดูแลนะครับนี่ก็มีส้มตำอยู่ตรงนี้นี่และป้าน้อยก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่พักริมทะเลกันนะครับนี่ถึงเตียงเราแล้วไปนะครับนี่ครับเรามานั่งโต๊ะริมทะเลเก้าอี้ผ้าใบเตียงริมทะเลของร้านป้าน้อยครับนี่ครับนี่ครับป้าน้อยเนี่ยโบกมือนั่นแหละคนนั้นแหละเจ้าของนี่นี่นี่อันนี้ลูกไพ่ลูกสาวลูกสาวโอเคคนเพชรบุรีนะครับมาพักชายทะเลครับคุณเจมส์นี่เตียงผ้าใบตรงนี้นี่ครับยามเที่ยงแดดอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเที่ยงมาแล้วนะครับนั่นเล่นชายทะเลนะครับจบรายงานYou're so